ก็ว่าจะชวนเธอไปดูหนังแล้วว่าจะชวนเธอไปกินข้าวอยากจะคุยเรื่องของสองเราเรื่องเก่าๆที่ยังคาคาบอกว่าฉันในช่วงนี้งานมันยุ่งยุ่งมากว่าเลยไม่ค่อยดีเวลาเวลาจะพาที่มือออกไปเที่ยวเลยที่พันที